สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่22-28กันยายน2567เรามาดูกันว่าสัปดาห์สิ้นเดือนนี้ชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดร.เทมทาโรคานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับผู้ประสบภัยสภาวะน้ำท่วมหรือหลังน้ำท่วมก็ตามนะครับแล้วก็เฝ้าระวังฝนตกในสัปดาห์นี้นะขอให้ทุกท่านปลอดภัยกันทุกคนเช่นกันนะครับเรามาดูกันซิว่าดวงรายสัปดาห์จะเป็นยังไงบ้างนะชาววันศุกร์นะครับชาววันศุกร์ช่วงนี้มีเรื่องลังเลใจต้องเลือกซ้ายเลือกขวาดีหรือไปต่อหรือพอแค่นี้ห้อยหัวคิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มเหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลในเรื่องบางเรื่องด้วยเช่นกันหรือมีคนมายืมเงินแล้วไม่ได้ตังค์คืนนะการทะเลาะวิวาทการมีปากเสียงให้ใจเย็นๆหรือการแข่งขันฟาดฟันอะไรบางอย่างเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้มีเงินมาจ่ายออกตลอดเลยหรือต้องเสียทรัพย์อะไรบางอย่างแล้วก็ต้องรอการได้รับการช่วยเหลือเรื่องของการเงินหรือต้องให้เงินอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันเราอาจจะคาดหวังสูงสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามเป้านะแต่ถามว่ามันได้ไหมมันได้นะเราคาดหวังไว้แบบ10ข้ออาจจะได้5-6ข้อแต่มันก็ได้แหละแต่การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ